วันนี้ฟ้าก็จะมาแชร์ไอเดียการแต่งตัวกับกางเกงยีนนะคะทั้งหมด7ลุค7วันเน้นสไตล์สบายๆเลยแต่ว่าดูดีด้วยคือฟ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใส่กางเกงยีนมากๆและถ้าจะต้องเลือกกางเกงสักตัวหนึ่งที่ใส่ซ้ำๆๆได้ทุกวันเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นกางเกงยีนนี่แหละอาจจะเพราะว่ามันเป็นชิ้นเบสิกมั้งแล้วเสื้อผ้าที่มันมีแพทเทิร์นเบสิกหรือสไตล์เบสิกอ่ะมันก็สามารถเอามาวนใส่แล้วก็ไป mix and match กับอย่างอื่นได้แบบเรื่อยๆเลยและธีมของลุคในวันนี้นะคะก็จะเป็นฟิลแบบ effortless ออกเสียงยากEffortless ฟ้าก็คิดว่ามันเป็นสไตล์ที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบเพราะว่ามันมีความดูดีแต่ขณะเดียวกันคือเราก็รู้สึกสบายด้วยจากการที่ไม่ได้แบบต้องประคมหรือทำอะไรให้มันจัดหนักจัดแน่นจัดเต็มหรือว่าเนียบมากนักมันก็นั่นแหละไปเลือกกันเลยค่ะลืมบอกไปว่าอันนี้ที่ฝ้ายเลือกมาทั้งหมด7ลุคอ่ะอยู่ดีๆก็คือเป็นสีขาวล้วนเฉยแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถไปประยุกต์กับสีอื่นๆได้หมดเลยนะคะสำหรับยีนที่ฝ้ายเลือกมาในคลิปนี้นะคะเป็นของยูนิโคค่ะทรงเอวสูงเพราะว่าเราเป็นคนขาสั้นก็เลยเลือกทรงนี้มามันจะได้ดูช่วงขายาวขึ้นมาหน่อยถ้าเพื่อนๆอยากได้กางเกงยีนเอวสูงที่ใส่สบายๆนะแนะนำเลยลองไปลองดูได้เพราะว่าใส่สบายมากจริงแล้วเนื้อผ้าไม่ได้หนาจนเกินไปด้วยค่ะและสำหรับลุคแรกนะคะฝ้ายก็มาใส่กับเสื้อกล้ามแบบพอดีตัวของM. ตัวนี้เนี่ยก็แนะนำหลายคนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันสวยแล้วก็ใส่สบายแต่ว่าอย่าเลือกไซส์ที่แบบมันพอดีเกินไปอันนี้ฝ้ายเลือกไซส์ XS คือเป็นไซส์ที่เราใส่ได้แต่ไซส์ที่ใส่ได้กับไซส์ที่ใส่แล้วสบายอ่ะมันไม่เหมือนกันถ้าจะกลับไปซื้ออีกทีนะฝ้ายอาจจะใส่เป็น S หรือไม่ก็ M ไปเลยนะคะอันนี้มันค่อนข้างจะแน่นไปหน่อยสำหรับพิกัดเสื้อผ้าฝ้ายจะเขียนไว้ให้ตรงช่อง description เพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูได้เลยแต่ว่าบางชิ้นอาจจะแบบไม่สามารถหาซื้อตามได้เพราะว่าบางอันฝ้ายก็ไปเจอมือสองบ้างไปซื้อตามตลาดนักบ้างหรือว่าบางอันเขาอาจจะไม่ได้ขายต่อแล้วบ้างอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นชิ้นนี้ค่ะอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตขาวที่ฝ้ายเคยใส่มาทำคลิปแบบมิกซ์เสื้อเชิ้ตไปแล้วนะคะรอบหนึ่งก็คือเป็นเสื้อมือสองที่ได้มาจากจตุจักรนะคะถ้ายี่ห้อตามนี้ก็คือเกียร์ป่ะ GEAR นั่นแหละแล้วก็ใส่มาจนแบบเก่าจนนุ่มแล้วมันใส่ดีมากเลยอ่ะสำหรับลุคนี้นะคะเราจะเพิ่มเสื้อเชิ้ตเข้าไปอีกก็ได้บางทีเราอยากจะกันลมกันแดดกันแอร์อะไรต่างๆนะคะหรือไม่ต้องกันอะไรใส่เข้าไปเฉยๆมันก็เก๋ดีนี่นะคะแล้วก็จะพับแขนเสื้อขึ้นให้มันดูไม่รุ่มร่ามเกินไปดูคล่องตัวฝ้ายก็จะใส่กับรองเท้าแตะ Hawaiianas นะคะแล้วก็กระเป๋านี่สีโทนเดียวกันคือบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะแมทสียังไงอ่ะอาจจะลองเลือกให้สีของกระเป๋าหรือรองเท้าลิงก์กับอะไรสักอย่างในตัวเราหรือไม่ก็ลิงก์กันเองก็ได้นะเครื่องประดับถ้าเรายังอยากให้ลุคโดยรวมดูสบายๆอยู่ก็อาจจะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอาจจะเป็นสร้อยเล็กๆน่ารักตรงนี้หรือว่ากำไรนาฬิกาก็ได้ไปใส่กำไรชิ้นเดียวละกันถ้าเราประคมแน่นไปมันก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกมูดนึงเลยแต่นี้เรายังต้องการฟิลสบายๆเดินเล่นที่ริมทะเลปูซานอะไรประมาณนั้นที่2ค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อจากยูนิโคนะคะที่จริงๆแล้วฝ้ายไม่ค่อยได้ใส่บ่อยเลยเพราะรู้สึกว่ามันแบบเหมือนมันยังมีอะไรบางอย่างที่ไม่เข้ากับตัวเองนะคะแต่ก็ซื้อมาแล้วแล้วจริงๆเสื้อก็ทรงสวยด้วยนะฝ้ายก็เลยพยายามหาวิธีใส่ซึ่งก็คือเนี่ยค่ะพับแขนขึ้นมาแล้วก็กระดุมนะคะฝ้ายก็จะติดแค่ส่วนล่างๆแล้วเราก็จะเปิดช่วงคอตรงนี้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะเพราะว่าฝ้ายเป็นคนที่ช่วงแก้มช่วงหน้าใหญ่ใช่ปะแล้วเวลาที่ใส่อะไรมันแบบจุกๆแบบนี้มากอ่ะหน้ามันก็จะดูเหมือนหัวเข็มหมุดฝ้ายก็เลยเปิดตรงนี้นะคะให้มันมีพื้นที่แล้วหน้าเราดูเรียวยาวมากขึ้นเป็นการลวงตาแล้วก็เอาเสื้อเข้าข้างในกางเกงค่ะอันนี้เป็นกางเกงของร้านกาก้านะคะเขาอาจจะไม่ได้ทำตัวนี้มาแล้วมั้งเหมือนเขาจะขายกางเกงยีนแต่ว่ามันจะแตกต่างกันมากเลยอะแต่ละตัวเพราะว่าถ้าซื้อตามเราอาจจะไม่ได้ทรงเหมือนกันเนี่ยค่ะก็ใส่กับกางเกงยีนทรงกระบอกทั่วไปที่เพื่อนๆมีอยู่ได้เลยก็จะได้เสื้อแบบนี้ซึ่งฝ้ายชอบกว่าเดิมมากเลยอะอันนี้แล้วแต่สไตล์การแต่งตัวเลยนะบางคนอาจจะใส่แบบออริจินอลของเขาแล้วชอบแต่ฝ้ายคือรู้สึกว่าแบบนี้ชอบกว่าใส่นิดนึงประมาณนี้ให้พอดูไม่โล่งเกินไปแล้วก็กระเป๋าของทารุล่านะคะชอบมากเลยสีเนี้ยชื่อสี Blue Bird ฟ้าสดแบบถูกใจมากนี่แล้วก็กับรองเท้าสบายๆนะคะอันนี้ซื้อจากตลาดนัดเลยจำชื่อ
สำหรับการใส่เสื้อแหวกขนาดนี้นะคะบราที่ใช้คือจริงๆฟ้าไม่ใส่บราแต่ว่าจะใช้ที่ปิดจุกอะค่ะของแบรนด์จำชื่อไม่ได้อะแบรนด์นี้นะคะอันนี้เขาจะเป็นที่ปิดจุกแบบที่ไม่ใช่กาวอะมันเป็นจำอะไรไม่ได้เลยเป็นอันเนี้ยใช้ดีมากไปใช้มาแบบนับครั้งไม่ถ้วนแล้วอะก็ล้างใช้อยู่นั่นแหละสะดวกลุคที่3ค่ะเชิ้ตตัวเดียววนใส่ได้ตลอดไปถ้าเพื่อนๆได้เจอเชิ้ตที่ดีที่ใช่กับตัวเองอะมันจะสามารถใส่ได้เรื่อยๆเลยเป็นลุคที่เก๋ได้แบบง่ายๆแล้วก็กันแดดกันลมได้ประมาณนึงอ่ะลุคนี้นะคะฝ้ายก็ติดกระดุมเม็ดเดียวหรออ๋อฉันติดเม็ดเดียวจริงอะติดกระดุมเม็ดเดียวฝ้ายไม่ได้เป็นคนชอบแต่งตัวโป้นะถึงแม้ว่าการแต่งมันจะดูเป็นวิธีที่โป้แต่ว่ารวมๆแล้วเราไม่ได้ออกมาแล้วมันดูโป้อะนึกออกมาหรือว่าโป้ไม่โป้แล้วฝ้ายก็จะใส่กับรองเท้านะคะที่จะมีความเพชรวิบวับนิดนึงอันนี้เป็นของ Charles and Keith ค่ะมันก็จะเบรกความชิลให้มันดูแกรมขึ้นมาจะใส่กับตุ้มหูเพชรเม็ดจิ๋วอันนี้นะคะฝ้ายซื้อมาจาก Earring Jelly นะคะเป็นตุ้มหูสำหรับคนที่ไม่มีรูหูค่ะฝ้ายไม่ได้เจาะหูมาสักพักแล้วเพราะว่าเจาะทีไรก็ไม่หายก็เลยจะใช้แบบนี้เอานะคะเนี่ยใส่ๆนี่นี่นะคะลูกนี้จะเป็นความสบายแบบแกรมนิดๆฝ้ายก็จะใช้กระเป๋าเรียบๆสีดำนะคะดูคลาสสิกอันนี้คือซื้อจากตลาดนัด199เองมั้งลูกนี้ฝ้ายจะใส่กับเสื้อครอปนะคะแล้วก็เก็บผมแบบสบายๆด้วยที่หนีบผมอันนี้ก็เป็นของ H&M เหมือนกันนะรู้สึกว่าเขาแบบมีน้ำหนักเบาแล้วก็หนีบได้เยอะประมาณนึงเลยแมทช์กับสิ่งนี้ค่ะอันนี้เป็นเสื้อคาร์ดิแกนของ Uniqlo นะคะแบบกัน UV เวลาที่ฝ้ายใส่เสื้อครอปหรือชุดไหนที่ดูโชว์ผิวเยอะๆเราก็จะชอบจับคู่กับเสื้อคลุมสักตัวหนึ่งพอด้วยความที่สภาพอากาศประเทศเราด้วยแหละแดดก็ร้อนมากหรือเวลาไปอยู่ห้องแอร์มันก็หนาวมากใช่ไหมจะรู้สึกสบายกว่าถ้าเรามีแบบอีกสักชิ้นหนึ่งติดตัวไว้นี่ก็จะเอามาพาดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มาตอนนี้ยังไม่ได้อยากจะใส่ไงก็หาวิธีทำเป็นพร็อพเก๋ๆแล้วก็ใส่กับรองเท้าผ้าใบอันนี้ก็ของ Uniqlo เหมือนกันรองเท้า Uniqlo คู่นี้คือใส่สบายมากนะคะแล้วก็สวยด้วยเรียบๆกับกระเป๋าอันนี้ก็ตลาดนัด199광진대교건너면서든생각없어마음에드는사람넌나만이컸어그냥뒀어외로운그마음은불붙여지왈왈타네불꽃서서이태간에ลุคนี้ฝ้ายจะแมทช์กับเสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะหลายๆคนน่าจะมีติดตู้อยู่แล้วจะใส่ไปเลยแบบนี้ก็ได้แต่ว่าเราขอนิดนึงขอมัดเอวสักหน่อยหมุนแล้วก็พับเก็บเข้าไปอย่างนี้เลยใส่กับหมวกนี่ค่ะใบนี้ฝ้ายชอบมากเลยเป็นของมูจินะคะคือมันปิดได้แบบอ่ะสมมติอยากจะหลบเลี่ยงจากสังคมนะเนี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งที่ฝ้ายสังเกตว่าเป็นทริคที่ทำให้การใส่เสื้อยืดเฉยๆดูดีคือการทำผมมันเป็นส่วนสำคัญมากเลยนะเห็นหลายคนที่เขาใส่แค่เสื้อยืดธรรมดาแต่เขามีการจัดแต่งทรงผมอะไรอย่างดีอ่ะมันก็ทำให้ลุคนั้นดูดีขึ้นได้เยอะเลยแล้วผมฝ้ายคือก็ไม่ได้ทำได้เก่งอะไรเท่าไหร่หรอกก็พอได้แหละอ่ะถุงผ้าเบาๆละกันแบบว่าออกไปซื้อกระพงกาแฟซื้อลอตเตอรี่ใส่กับรองเท้ายูนิโคคนดีคนเดิมฟาดแรงมากมีจุดจะอันจะสุดสิ้นเอจินากับสิ่งกันยังไม่สบกูเอ๋อสุนอบสบโอจิโรว์เวจังเวจังยอร์มามดิลทอจังนั่นตัวละกันยันส์กิโยกิอันาทุกอย่างอบสบจังคือระดมนำมาอิสึกลุคนี้ฝ้ายมาใส่กับเสื้อคอปกนะคะตัวนี้เป็นของซาร่าค่ะหรือเราไปใส่กับพวกเสื้อคอโปโลอะไรแบบนี้ก็ได้เรารู้สึกว่ามันดูมีความสมาร์ทขึ้นมาป่ะแต่ว่าก็ยังดูสบายสบายอยู่แล้วก็ปลุกผมซะหน่อยใครที่แต่งหวานจ๋าไม่ได้แต่ว่าอยากจะได้ดีเทลความหวานนะก็จะเลือกเครื่องประดับเรียบๆที่ดูมีสีหวานๆแทนก็ได้นะอย่างเอามาผูกเป็นโบอย่างเงี้ยฝ้ายเองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เข้ากับการแต่งหวานที่หวานจ๋ามากๆก็จะใส่ดีเทลหวานเรียบๆเข้าไปแทนอะไรประมาณนี้แล้วก็เครื่องประดับนาฬิกาละกันเนี่ยก็คือเบรกความหวานเก่งหวานปุ๊บเบรกปั๊บก็ใส่อะไรที่เท่เพิ่มเข้าไปอะไรประมาณนี้ก็จะได้ลุคที่ดูไม่หวานแสบคอจนเกินไปอะไรคือลุคหวานแสบคอแต่ถ้าใครเป็นทางหวานชอบแต่งหวานจัดก็จัดเต็มได้เลยนะ
แล้วก็จะใส่กับรองเท้าสีนูดมันก็จะได้ลุคหวานที่ดูสบายๆอยู่ไม่ได้ไปทางหวานแหววมากรองเท้าสีนูดเนี่ยก็จะทำให้ขาเราดูเรียวสวยด้วยแล้วก็กระเป๋าลองชอมสีดำอันนี้ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยรู้สึกว่าไม่นี้แล้วกันแมทกับเสื้อครอปค่ะจะเป็นครอปเวอร์ชั่นที่โปร่งๆสบายๆนะคะไม่ได้เป็นแบบเข้ารูปให้ฟีลลิ่งที่สบายจริงๆแล้วก็ด้วยความที่มันดูเบสิกมากๆใช่ไหมก็อาจจะเพิ่มเครื่องประดับไปสักนิดนึงน้าฟ้ายก็ใส่แค่นิดเดียวจริงแหละน้าฟ้ายก็จะแมทกับกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นของ Teddy House สีเบจแล้วก็มวกแล้วก็จะใส่กับรองเท้าคู่นี้ก็จะทำให้ลุคโดยรวมมันไม่ได้แบบชิลมากจนเกินไปนะคะมีความคอนทราสต์ขึ้นมานิดนึงป้าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็พอเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆในการไปมิกซ์แอนด์แมทช์เสื้อผ้ากันนะคะขอให้เพื่อนๆสนุกกับการแต่งตัวแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายAll memories faded. Sometimes I think of you. 너 없이 뭔가